ล่าสุดอมรินทร์ทีวีไปเชียงรายแล้วไปเจอคุณโอ๋คุณปุญญพัฒน์ค่ะคุณโอ๋เปิดหน้าเปิดตาเลยนะและบอกว่าผมเป็นทนายจริงเป็นทนายรุ่นพี่ของทนายตั้มคือผมเป็นทนายช่วงปี2542คุณตั้มเนี่ยมาเป็นทนายช่วงปี2547ก็รู้จักกันค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือที่สนิทสนมกันคุณผู้ชมคะยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการทำงานแต่เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าทนายตั้มเป็นแม่สื่อให้ผมรู้จักกับแฟนสาวและสุดท้ายผมเลิกเป็นแล้วนักกฎหมายก็เลยมาอยู่มาทำธุรกิจอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเจอกันในงานบุญบ้างงานขึ้นบ้านใหม่ผมก็ลงไปแล้วก็ไปแสดงความยินดีอะไรกับเขาบ้างส่วนมากทนายตั้มมาเนี่ยจะมาทำบุญที่วัดห้วยปลากั้งจริงๆลองเปิดภาพตอนที่ทนายตั้มเขาไปทำบุญสิคะวัดห้วยปลากั้งแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้มาเดี่ยวด้วยนะจ๊ะมากับพี่ชายอีกคนนึงชื่อว่าสุรเชษฐ์หักพานครับ Facebook ทนายสิทธาค่ะเวลาที่มีการทำบุญกันที่วัดห้วยปลากั้งก็มาบ่อยคุณโอ๋เขาบอกเขามาบ่อยแล้ววันนี้ขอเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีสักนิดนึงซิเรื่องราวทั้งหมดคือผมเนี่ยคือเรียกผมเป็นพี่ชายก็ได้แต่ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอะไรแบบนั้นไม่ได้เป็นขบวนการอะไรแบบนั้นกับเขาเลยเลิกพาดพิงผมสักทีผมเรียกเขาคือน้องตั้มเป็นพี่น้องกันเฉยๆไม่ได้ไปร่วมอะไรกับเขาเลยนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองทนายตั้มกับทนายโอ๋เอาแหละสนิทกันใช่ไหมเป็นพี่ชายน้องชายกันแบบนี้เรื่องของมาดามอ้อย71ล้านรู้มาก่อนไหมค่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้ทนายโอพูดมาแบบนี้ฮะบอกว่าปี65ชวนตั้มไปจุดเทียนเศรษฐีเป็นพิธีอะไรก็ไม่รู้นะจุดเทียนเศรษฐีฮะคุณผู้ชมหลังจากจุดเทียนเศรษฐีกันปุ๊บปรากฏว่าทนายตั้มโทรมาบอกเฮ้ยพี่โอมีลูกความมาติดต่อเขาเป็นเศรษฐีรวยมากถูกหวยมา 5,000 ล้านยูโรจนสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าจากนั้นก็โทรมาอีกบอกเฮ้ยพี่โอ๋มาดามอ้อยให้เงินทนายตั้มมา2ล้านยูโรตอนนั้นก็ถามว่าเฮ้ยให้มาทำอะไรอ่ะทนายตั้มบอกกับทนายโอ๋ครั้งนี้ฮะบอกว่าเงิน2ล้านยูโรมาดามอ้อยให้มาลงทุนหวยออนไลน์ให้มาลงทุนหวยออนไลน์ไม่ได้ให้โดยเสน่หานี่เขาก็ให้มาทำธุรกิจหวยออนไลน์ที่เขาเคยบอกเอาไว้แล้วตัวเองก็ไม่รู้อีกเลยมารู้อีกทีนึงคือตอนที่เป็นข่าวว่ามาดามอ้อยจ่ายเงินให้ทนายตั้มเป็นคนดูแลเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเดือนละ 300,000 ทนายโอบอกว่าถ้าในวิชาชีพของทนายความเยอะนะฮะ 300,000 ต่อเดือนลองฟังเสียงดูฮะก็คือพี่อ้อยเนี่ยเขามาคือพี่ให้พี่โอ๋ว่าบอกให้พี่ตั้มครับถามเขามาจุดเทียนเขาเรียกว่าเทียนเศรษฐีตอนปี65พอจุดเทียนไปเสร็จแล้วเนี่ยเขากลับไปสักระยะหนึ่งเขาก็โทรบอกพี่โอ๋ว่าได้เจอลูกความได้เจอลูกความคือเจอพี่อ้อยเนี่ยครั้งแรกแล้วให้พี่โอ๋ฟังว่าลูกความถูกหวยมา 5,000 ล้านเป็นหุ้นหวยยูโรเขาเลยบอกว่าเขาโทรมาเล่าเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยพี่โอ๋ไปจุดเทียนมาเนี่ยมันขังนะมันศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทรมาสักครั้งนึงอีกสักระยะนึงก็โทรมาบอกว่าพี่โอ๋ผมโชคดีมากเลยพี่อ้อยให้เงินผมมา2ล้านยูโรแล้วผมก็ถามเอ๊ะเอาให้มาทำอะไรเขาเลยบอกว่าให้มาลงทุนในหวยออนไลน์ที่ปรึกษาเนี่ยรู้อยู่ที่ปรึกษาแต่เขาไม่เคยเล่าว่าที่ปรึกษาเนี่ยคือในราคาเงินเท่าไหร่พี่ถึงมารู้ข่าวว่าให้เค้าเรียกว่าอะไรได้เงินเดือนละ 300,000 พี่ว่าเยอะอยู่คือรายละเอียดที่ของพี่อ้อยนี่พี่ตั้มเล่าให้ฟังน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อ้อยนี่ค่ะคือพอจะรู้แบบคร่าวๆอ่ะว่ามันเป็นเงินอะไรแล้วก็เป็นเงินค่าจ้างรายเดือนซึ่งก็ยอมรับว่าสูงมากประเด็นก็คือวันนี้น้องชายของคุณโอ๋เนี่ยกลายมาเป็นแบบนี้เจ้าตัวก็บอกถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะผมรู้สึกว่าดิฉันอ่านดีกว่าเขาใช้คำว่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ชั่วแล้วก็เลวร้ายมากอันนี้คุณโอ๋พูดนะคะเพราะมาดามอ้อยเองเป็นคนที่มีบุญคุณกับทนายตั้มดูแลกันมาตลอดก็ผิดหวังคือหลังจากที่ทนายตั้มเนี่ยส่วนมากจะไปเมืองนอกละไม่ค่อยได้ขึ้นมาที่เชียงรายละก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันแต่พอมารู้ว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะผมว่าเขาทำไม่ดีอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมามาดามอ้อยก็ดูแลเขาโดยตลอดและประเด็นคือตัวของคุณสนธิรู้จักคุณโอ๋พูดชื่อคุณโอ๋ไงพูดชื่อคุณโอ๋ในรายการเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัวของคุณโอ๋เองเนี่ยก็โพสต์ภาพอะไรต่างๆไม่ได้มีอะไรปิดบังไงคะไม่ได้เป็นขบวนการใต้ดินขบวนการลับอะไรพอไม่ได้มีอะไรปิดบังก็ไม่ได้รู้สึกว่ากังวลใจอะไรแต่วันนี้มีเรื่องนึงที่คุณโอ๋ทราบคือปมแตกหักระหว่างคุณสนธิกับทนายตั้ม
คุณผู้ชมจำได้ไหมคุณสนธิเคยเล่าว่าทนายตั้มโทรศัพท์มาอยากจะมาคุยด้วยช่วงแรกๆเลยแรกๆเลยที่บอกว่ามันจะมีข่าวเกิดขึ้นแล้วมีการไปแจ้งความดำเนินคดีกันไว้ที่ปากช่องมีเบอร์โทรศัพท์กันแล้วทนายตั้มเรียกคุณสนธิว่าพี่สนธิก่อนหน้านี้นับถือกันมาก่อนเมื่อแตกหักกันเรื่องบิ๊กโจ๊กเพราะว่าทางด้านของทนายตั้มเองเนี่ยระยะหลังก็มีข่าวว่าไปสนิทสนมกับบิ๊กโจ๊กไปเป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กอะค่ะซึ่งพอคุณสนธิทราบก็เลยเหมือนกับตัดขาดกันก็เหตุการณ์ทั้งหมดเองทางฝั่งของคุณโอก็เลยใช้โอกาสนี้ขอโทษคุณสนธิเลยแล้วกันสำหรับเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็อาจจะขอโทษแทนทนายตั้มเพราะคิดว่าคงไม่ได้มีโอกาสออกมาจากเรือนจำแล้วส่วนคดีความอันนี้ไม่เกี่ยวข้องถ้าคุณสนธิจะดำเนินการอะไรแทนมาดามอ้อยอันนี้เป็นสิทธิ์เลยก็แค่อยากจะให้คุณสนธิให้อภัยทานให้กับทนายตั้มในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เท่านั้นเองว่าคือถ้าในสายตาเราอ่ะคือเราเห็นมุมของน้องเนี่ยคือเป็นมุมที่ดีมุมที่สวยงามมุมเดียวเลยแค่ตรงส่วนนั้นคือพี่มารู้ข่าวพี่ก็ตกใจนะคือก็ช็อกกับที่ว่าน้องมันเลวน้องมันชั่วอะไรที่แบบเอ้ยนั่นแหละเหมือนที่พี่ให้ข่าวไปแล้วนะครับคือในมุมมองเราเนี่ยคือเขาก็เป็นน้องชายคนนึงใช่เราเดี๋ยววันหนึ่งคงจะได้ไปเยี่ยมเขาเหมือนกันมันผิดหวังอ่ะมันรู้สึกแบบว่ามันไม่ใช่จริงๆก็ตามเนี่ยคือพี่สอนมันเยอะสอนเรื่องให้มันทำดีๆเรื่องอะไรแบบนี้เยอะแต่พอเรามาเจอเงี้ยรู้สึกว่าเราผิดหวังในตัวเขาพี่คิดว่าคือพี่สนธิอาจจะเห็นในมุมมองของใน Facebook พี่อ่ะเวลาพี่ลงเนี่ยพี่ลงว่าเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยถามตั้มไลฟ์ฟังว่าแล้วพี่สนธิก็โกรธตั้มเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยตั้มไลฟ์ฟังว่าพี่สนธิก็โกรธผมหาว่าผมเป็นลูกน้องพี่บิ๊กโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อธิบายผมฟังว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคือตั้มมันบนบวชให้พี่บิ๊กโจ๊กเขาแล้วปรากฏว่าพี่บิ๊กโจ๊กเขาไม่ได้มางานบวชมันก็เลยสับน้อยใจว่าแบบทำไมพี่เขาไม่แบบไม่จริงใจหรือปากกับมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกติดในใจเขาสุดท้ายเลยเราอยากรู้สึกขอโทษพี่สนธิที่มันก้าวร้าวกับพี่เขาที่มันทำไม่ดีกับพี่เขาและทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบเหมือนกับทางใจอะไรอย่างเงี้ยเรานึกภาพขึ้นมาแล้วมันถึงว่าไอ้ตั้มมันคงติดคุกไม่ได้ออกมาแล้วอะไรไม่ได้เจอพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่อยากจะขอโทษแทนประมาณอย่างนั้นนะครับพี่คิดว่าคุณผู้ชมคะแล้วหลังจากที่จริงๆหลังเกิดเรื่องคุณโอก็โพสต์แสดงความคิดเห็นแล้วการเรื่องของคดีอยู่เนืองๆการมีเพื่อนเยอะหรือมีเพื่อนน้อยไม่สำคัญเท่ากับการมีเพื่อนที่ดีที่จริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วก็เป็นเรื่องเพื่อนเป็นความสัมพันธ์ค่ะเพื่อนรักมีความหมายมีอะไรต่างๆที่แบบเป็นสอนใจอะเนาะบทเรียนชีวิตก็แล้วกันสุดท้ายแล้วก็ยืนยันผมไม่ได้เป็นคนถือทรัพย์สินอะไรให้กับเขาความสัมพันธ์ก็คือเป็นพี่ชายกับน้องชายกันเท่านั้นเองดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.